ช่องว่างของคนรวยกับคนจนมันเยอะยิ่งเจริญเรายิ่งหากินลำบากมากซื้อไก่ซื้อผักมะกอมะนาวมะเขือเทศถั่วพริกแตงหมดแล้วก็ซื้ออย่างละโลอย่างละโลเลยมันไม่เหมือนสมัยก่อนมันจะถูกอย่างละ5บาท10บาทนี่ก็มีแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเริ่มต้นที่20ขึ้นไป20 25 30 35อย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะหาเอาเราก็ต้องยอมเดินให้ไกลหน่อยเพื่อหาของที่ถูกยอมเดินยอมเหนื่อยหน่อยต้องลงทุนเยอะกว่านี้ค่าใช้จ่ายก็ไม่พอเดี๋ยวถ้าหมดแล้วเราค่อยมาซื้อใหม่ก็โดนไปหลายครั้งหัวแก๊สเตาแก๊สถังแก๊สอะไรหมดถาเถิดของที่เก็บไว้ในรถเขาจะรื้อทิ้งหมดเลยอันไหนที่ขโมยมันเอาไปไม่ได้มันก็จะทิ้งอย่างเดียวข้าวของเราเสียหายอย่างตู้เตอร์นี่แตกเราก็มาปะมาอะไรเอาตำรวจเขาก็ไม่รับแจ้งแค่ของกิ๊บกิ๊บของเล็กๆน้อยๆเหมือนเราเป็นคนประเภท3ประเภท4ไปเลยรัฐไม่ได้ดูแลอะไรเราเลยแจ้งตำรวจเขาก็ไปตามกันเองที่อยู่กับที่ขายของมันก็ห่างกันซะเหลือเกินปั่นมาเข็นไปก็ไม่รู้จะไปตรงไหนไปจอดบางที่นี่ไม่มีคนซื้อเลยนะครับเราต้องหาแหล่งอย่างเนี้ยสวนลุมเขาล้อมรั้วหมดแล้วเราไม่มีที่ขายแล้วไงเมื่อก่อนเราขายให้คนมาเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้เราขายให้คนงานคนจนมีแต่จนลงถ้ายิ่งเจริญเท่าไหร่จนลงเพราะเราหากินไม่ได้หรอกถ้าเจริญขึ้นต้นทุนเราสู้เขาไม่ได้เราไม่มีที่ไม่มีทางไม่มีทุนไม่มีอะไรแค่หาพอได้กินไปวันๆอย่างเนี้ยเข้าแหล่งเงินกู้อะไรก็ไม่ได้หาเงินด่วนอย่างเดียว